ใครกำลังมองหาเหรียญแมวต้อง Easy Card ง่ายสะดวกรวดเร็วแถมยังใช้แค่เลข UID ที่สำคัญถูกสุดๆสามารถกดที่ลิงก์ใน Description ใต้คลิปนี้ได้เลยสวัสดีครับลักดีเอ็มไปฟาร์มตัวเด็กกันในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปจิงเจอร์เบดกันเดี๋ยวเราไปดูมอนสเตอร์กันก่อนว่ามีตัวไหนกันบ้างนะครับที่ผมจะพาไปฟาร์มเราไปที่จิงเจอร์เบดเราจะไปฟาร์มที่ Toy Factory 1F นะครับตัวแรกเลยที่เราจะพาไปก็คือตัวหมีน็อตตัวนี้นะครับเทดดี้แบร์ SP 141,557 level 114 form rate ขนาดเล็กแต่ว่าประเด็นอยู่ที่มันเป็นแบบไร้ธาตุนะครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะใช้ลูกธนูที่แพ้ทางได้ก็ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดใครนะครับที่เป็นตัวเด็กแบบไม่มีของจากสไนเลยก็อาจจะยากนิดหนึ่งนะครับในการฟาร์มอาจจะต้องมาฟาร์มที่เลเวลอาจจะสัก120-130นะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราอาจจะมีตัวสเตตัสที่สามารถที่จะดันได้แล้วแต่ถ้าเกิดใครที่เล่นสไนเป็นตัวหลักอยู่แล้วนะครับตัวเด็กมาฟาร์มที่นี่ก็คงจะไม่ยากนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องใช้ดาเมจหนักนิดนึงนะสำหรับการมามีน็อตตัวนี้มีน็อตดรอปอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือบูปินนะครับบูปินตัวนี้สามารถที่จะขายได้ด้วยมีราคามีการ์ดเทดดี้แบร์ที่เป็นการ์ดฟ้าแล้วก็มีบล็อกเวเปอร์ตัวนี้แพงนะครับตัวนี้แพงขึ้นเรื่อยๆอยู่เหมือนกันก็จะมีขึ้นๆลงๆกันบ้างนะครับในส่วนของตัวขยะตัวนี้แต่ก็บอกว่าสำคัญมากๆในแมปจิงเจอร์เบดเนี่ยผมบอกได้เลยว่าขยะแพงทุกชิ้นไม่ว่าจะเป็นชิ้นไหนก็แล้วแต่นะครับฟาร์มมาเท่าไหร่ขายออกไวเท่านั้นในแมปนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยสำหรับการขายขยะนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปฟาร์มกันให้ดูที่จะไปฟาร์มนะมันจะอยู่ที่แมป Toy Factory 2นะครับแต่ว่าเป็นหมีน็อตนะมันจะมีตัวที่สามารถที่จะยืนนะครับวิ่งไปวิ่งมาเล็กๆน้อยๆเนี่ยให้เราฟาร์มได้เลยนะครับใครกำลังมองหาอิมูเลเตอร์ดีๆสักตัวหนึ่งเราเข้าไปที่ Google พิมพ์ Nox Player จะเจอกับการดาวน์โหลดโปรแกรมได้ทั้ง PC แล้วก็ Mac ด้วยเรากดคลิกเข้าไปนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งเวอร์ชันปกติแต่ว่าตอนนี้มีเวอร์ชันสำหรับRagnarok M ในแพท 2.0 โดยเฉพาะเลยเดี๋ยวผมเนี่ยจะทิ้งลิงก์ใต้ description นี้ไว้ให้สามารถไปดาวน์โหลดกันได้เลยสำหรับใครที่จะบูสต์ดาเมจเพิ่มมากขึ้นนะก็อาจจะไปเป็นการอวยพรกิลหรือว่าตัวนี้ก็ได้นะครับเป็นแต้มกิลเราก็อาจจะมาอัพตัวนี้ครับไฟดาเมจนะสามารถที่จะเพิ่มนะครับการโจมตีที่เป็นธาตุไฟนะครับก็ลองมาดูแล้วเดี๋ยวเราก็กดธาตุไฟในการช่วยฟาร์มนะครับจะได้เพิ่มดาเมจของเราไปวันนี้เราไม่ต้องกินอาหารนะเพราะว่าเราเดินแค่นิดเดียวจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากกินก็ได้เช่นเดียวกันนะจริงๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปที่แมปกันก่อนนะว่าไปตรงไหนนะครับไปอย่างที่บอกนะธนูนะครับในส่วนของธนูก็ใส่การ์ดหมาน้ำตาล2ใบได้เลยในส่วนของตัวเครื่องประดับนะครับใบหนึ่งอาจจะใส่เป็นโยกแยกก็ได้นะครับอีกใบหนึ่งอาจจะเป็นใส่เป็นการ์ดที่เพิ่มนะครับอย่างเช่นมิมิกก็ได้เช่นเดียวกันนะก็สามารถใส่กันได้นะครับตัวนี้หรือว่าใครคีไม่เยอะเพราะว่าแมปนี้ต้องบอกเลยนะว่าคีมันทำค่อนข้างยากนะครับยังไงก็ต้องบูสต์ตัวคีให้เยอะเหมือนกันตัวนี้ผมก็ใส่เป็นตัวโคบอลต์นะครับมีคี10ให้ด้วยเราจะได้ช่วยนะครับในการฟาร์มของเราให้ได้ง่ายขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะป่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูสถานที่กันก่อนก็ถ้าเกิดใครยังไม่ได้เปิดแมปนี้สำหรับตัวเหล็กยังไงก็ต้องไปเปิดก่อนนะครับเราก็ไปที่แมปอเดบารันไปซ้ายบนจะมีลุงซานต้าอยู่เราสามารถกดไปที่จิงเจอร์เบดได้เลยครับอันนี้เราไปที่ Toy Factory 2F กันตรงที่เราจะฟาร์มนะครับเป็นที่ยอดฮิตอีกที่หนึ่งเลยของ Toy Factory 2F ก็คือด้านขวาบนตัวนี้นะครับจะมีอยู่ประมาณสัก3ตัวเราก็ต้องยิงลูปของมันให้ตายก่อนเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นลูปที่สามารถที่จะให้เรายิงได้อย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ประมาณสัก3ตัวเห็นไหมนะ3ตัวนะครับ
รามาดูเงินกันก่อนเงินตอนนี้มีอยู่ 3,467,000 ในส่วนของตัวเงินเดี๋ยวผมจะทำสรุปให้อีกทีหนึ่งไม่ต้องห่วงนะครับตัวเด็กตัวนี้มี VIP ด้วยนะครับอันนี้เป็นแบบมี VIP การฟาร์มของเราจะเป็นการฟาร์มแบบ180สตามิน่าเดี๋ยวผมจะเอาแค่180เท่านั้นในวันนี้แล้วเดี๋ยวจะสรุปให้ทุกคนดูด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะฟาร์มกันแล้วนะจริงๆกินก็ได้นะครับกินแบบวิ่งเร็วก็ได้นะเผื่อใครแบบต้องการที่จะได้เยอะแบบเยอะๆจริงๆนะครับอ่ะเราก็กินอาหารวิ่งเร็วไปก็ได้นะครับแบบนี้แต่จริงๆแล้วมันก็ยิงซ้ายขวาหน้าหลังนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับจะกินก็ได้ไม่กินก็ได้นะครับสำหรับตัวนี้แต่ถ้าเกิดใครอยากบูสต์ดาเมจเพิ่มมากขึ้นก็กินอันนี้เลย Original View Cookie นะครับเพิ่ม MVP และไม่ใช่ MVP และมินิเนี่ยจานละ 2.5 นะครับก็อาจจะช่วยเพิ่มให้มันแรงขึ้นได้นะในจุดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาฟาร์มกันตรงนี้นะครับตรงนี้นะขวาบนเราก็อาจจะต้องยิงให้มันตายหมดก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะมีลูปของมันเองนะครับเดี๋ยวผมขอดูขยะก่อนว่าไม่มีนะโอเคเราไม่มีบล็อกเวปเปอร์นะครับนะยิงได้เลยเท็ดดี้แบร์ขออนุญาตกดคูณ4กันนะครับนะเดี๋ยวเราต้องรอลูปมันเกิดนิดนึงนะเท็ดดี้แบร์ประทับเท็ดดี้แบร์นะครับในวันนี้อันนี้ก็ถือว่ายากนะเห็นไหมขนาดตัวผมบางครั้งยังยิงไม่ตายเลยนะก็อาจจะต้องบูสต์ดาเมจเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับสำหรับใครที่อยากจะมาในจุดนี้นะเนี่ยเห็นไหมมันก็ยิงวนไปเรื่อยๆนะครับรัวๆกันไปแทบจะไม่ได้เดินด้วยซ้ำเห็นไหมเดินก้าวหนึ่งก้าวหนึ่งยิงก้าวหนึ่งยิงนะครับก็เนี่ยเดี๋ยวเราจะยิงไปเรื่อยๆขยามแบบนี้โคตรแพงนะอันนี้เท็ดดี้แบร์พอเจอเท็ดดี้แบร์เท็ดดี้แบร์มาเจอเท็ดดี้แบร์นะครับก็ไวอยู่เหมือนกันนะเรามาดูตัวขยะบล็อกเวเปอร์กันดีกว่าตอนนี้นะครับราคาอยู่ที่527เลยโอ้โหแพงมากแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับตัวขยะตัวนี้ถ้าเกิดเรายิ่งได้ขยะเยอะเท่าไหร่นี่แหละเราก็จะได้ต่อ1วันเนี่ยได้เยอะมากเท่านั้นนะครับอยู่ที่ขยะเลยขยะโคตรแพงในแมปนี้นะแล้วตัวบูปิ้นเนี่ยถ้าเราได้รับมาเราก็ยังมีโอกาสที่จะขายได้อีกนะครับก็มีราคาอยู่นะตัวบูปิ้นตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะปล่อยฟาร์มไปเรื่อยๆเสร็จแล้วเนี่ยพอ180สตามิน่าเดี๋ยวเรามาสรุปให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ฟาร์มเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูสตามิน่ากันก่อนก็ถ้าเกิดเป็นตัวเด็กเนี่ยจะอยู่ที่180เหมือนเคยนะครับเหมือนทุกครั้งเลยเรามาดูรายละเอียดกันดีกว่าว่าวันนี้เราได้มาเท่าไหร่ในส่วนของเงินสดเนี่ยตกประมาณสัก 1,370,000 บล็อกเวเปอร์นะครับอยู่ที่ทั้งหมด 1,960 ชิ้นชิ้นละ527เซนนีนะครับซึ่งก็ค่อนข้างที่จะแพงนะครับเป็นขยะแพงอีกชิ้นหนึ่งต้องบอกเลยว่าจิงเจอร์เบดยังไงขยะก็แพงทุกชิ้นนะไม่ว่าจะเป็นชิ้นไหนก็แล้วแต่มอนสเตอร์ตัวไหนก็แล้วแต่ขยะแพงทั้งนั้นเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูสรุปกันดีกว่าในวันนี้ว่าเราได้มาทั้งหมดเท่าไหร่ในส่วนของตัวเงินสดนะครับเราก็จะได้มาทั้งหมด 1,370,000
บล็อกเวเปอร์ 1,690 ชิ้นเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก 1 ล้านกับ 30,000 เซนีนะครับรวมการฟาร์ม 180 สมิน่าก็อยู่ประมาณสัก 2 ล้าน 4เท่านั้นเองนะครับในวันนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆไม่ได้สูงมากแล้วก็ไม่ได้ต่ำมากนะครับสำหรับตัวเด็กใครที่จะมาฟาร์มในแมปจิงเจอร์เบดก็สามารถมาฟาร์มได้นะครับกับตัวหมีน็อตตัวนี้แล้วในครั้งหน้าเนี่ยถ้าเกิดเราจะไปที่ไหนกันก็ยังไงก็ฝากติดตามกันไว้นะครับกดไลค์กด Subscribe ช่อง Lucky M อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเผื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้ติดตามรับชมกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวแปนของหมีน็อตเพิ่มกันดีกว่านะครับว่าแปนของหมีน็อตตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเราก็จะขอจะไล่นิดนึงนะครับเป็นหมีน็อตอยู่ไหนเอ่ยเดี๋ยวเราพามาดูราคาเผื่อได้แปนมานะครับก็ขายได้เช่นเดียวกันตัวนี้เดี๋ยวนี้แปนเยอะมากนะในตลาดถ้าเกิดใครจะหาปลดเนี่ยจริงๆแล้วมาเลือกแปนตัวนี้ก็ได้นะครับเราจะได้รู้ว่าเรายังขาดตัวไหนเอเลยมาหรือยังโอ้เยอะมากแปนเยอะมากเลยนะครับอ้าวเราเลยมาแล้วเหรออ๋อโอเคเจอแล้วนะครับสำหรับแปนหมีน็อตตัวนี้อยู่ที่ 400,000 ต่อ 1 อันเลยแปนตัวนี้ปลดอะไรบ้างนะครับที่สำคัญคือมันปลด ATK 8ฝากได้ Defense อีก 2นะตัวนี้ก็เลยทำให้แปนตัวหมีน็อตตัวนี้แพงนะครับยังไงก็ลองมาฟาร์มที่นี่ได้นะครับครั้งหน้าจะไปที่ไหนติดตามรับชมกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ